สวัสดีครับชาวมิซูบิชิปาเจโร่ไททันและเอ็กเพนเดอร์นะครับผมวันนี้จะพามาดูวิธีการติดตั้งฟิวแท็บนะครับเพื่อที่จะเอาไฟไปใช้เลี้ยงกล้องหน้ารถหรืออุปกรณ์ใดๆที่จะต้องการใช้ไฟจากที่จุดบุหรี่นะครับผมอันนี้เรามาดูเลยว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างอันดับแรกเลยคือฟิวแท็บนะครับอันนี้หาซื้อได้จากโทปี้นะครับนะราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับสำหรับปาเจโร่ไททันและเอ็กเพนเดอร์ให้ระบุว่าเป็นฟิวแบบไมโครฟิวนะครับผมอย่าซื้อมาผิดนะครับถ้าซื้อมาผิดจะใช้ไม่ได้จะเสียบเข้ากันไม่ได้นะครับผมกับกล่องฟิวนะอุปกรณ์ต่อไปคือตัวคีบฟิวนะครับไอ้ตัวนี้จะอยู่ในกล่องฟิวด้านหน้าเครื่องรถนะครับเปิดกล่องฟิวออกมันจะมีเสียบไว้อยู่กับกล่องฟิวบีบออกมาใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่มีนะครับก็ใช้ครีมคีบเอาตัวฟิวออกมาก็ได้นะครับผมอุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คือนี่ครับประแจเบอร์10หรือจะเป็นประแจบล็อกเบอร์10ก็ได้นะครับผมนะครับอันนี้เราติดตั้งฟิวแท็บนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าสายจะเก็บสายได้อย่างเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องเอาสายเดินระยงระยางมาบางท่านที่ยังไม่ทราบว่ามีฟิวแท็บก็ซื้อกล้องหน้ารถมานะครับแล้วก็เดินสายมานะดูนะนี่นะครับนี่กล้องหน้ารถนะเดินสายมาอย่างนี้นะครับเอาซ่อนใต้นี้ฟ้านี่มาไล่มาตามนี้นะครับไล่มามันจะมีแอบเข้าไปตามนี้นะครับตามนี้เข้ามาแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้นะโผล่ใกล้กล่องฟิวนะครับกล่องฟิวก็อยู่ตรงนี้ครับใต้เก๊ะฝั่งใต้เก๊ะผู้โดยสารนะครับแกะเก๊ะออกก็จะเห็นนะครับปาเจโร่ไททันเอ็กเพนเดอร์อยู่บริเวณเดียวกันนะครับคล้ายๆกันอย่างนี้หมดเลยนะครับนี่คือตัวที่จะเสียบกับกล้องนะครับปกติถ้าท่านที่ยังไม่ทราบวิธีการนี้เขาก็จะเดินสายมานะครับเดินมาตามนี้แล้วออกมานี่แล้วก็โผล่ไปใส่กับที่จุดบุหรี่นี่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะดูเกะกะนะครับดูไม่เรียบร้อยดูไม่สวยงามนะครับโดยเฉพาะเอ็กเพนเดอร์นะครับนะเอ็กเพนเดอร์จะบางท่านนี่ออกมาจากตรงนี้แล้วพาดมานี่เลยไม่สวยนะครับแต่ไททันบางทีมันมีที่หลบอยู่นะครับแอบเข้าไปในนี้นะครับแต่ยังไงก็แนะนำให้ใช้ฟิวแท็บจะดีกว่านะครับผมนะมาดูตำแหน่งฟิวเลยกันครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนกันหมดนะครับทั้งปาเจโร่ไททันและเอ็กเพนเดอร์นะครับผมตำแหน่งฟิวกล่องฟิวให้ดูนะครับนี่นะครับดูนะครับฟิวตัวไหนที่อยากออกมาแท็บตัวนี้นะครับนะตัวนี้ติดกระกอบสีเหลืองๆเนี่ยดูนะครับบนสุดนะครับบนสุดดูที่นิ้วผมชี้นะมันมืดแล้วมันอยู่ข้างไหนนี่ตัวนี้นะครับ15นะครับเฟียว15แอมป์นะครับบนสุดเลยติดกระกอบตัวสีเหลืองนี้เลยนะครับอยู่ด้านขวานะครับด้านขวาบนสุดนับมา1 2 15แอมป์นะครับตัวนี้ถอดออกมาวิธีการใช้ตัวนี้คีบออกมาเดี๋ยวจะคีบให้ดูนะครับว่าคีบยังไงนะครับโอเคนะครับเนี่ยตัวคีบก็คีบเข้าไปกับฟิวอย่างนี้ครับบีบเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บเมื่อมันล็อกจับกับตัวฟิวแล้วเราก็ดึงมาได้เลยนะครับดึงมาเลยสำหรับท่านที่ไม่มีตัวคีบฟิวนะครับก็ใช้ครีมหนีบดึงมาได้เนี่ยดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราใช้มือดึงมันไม่ออกนะครับมันติดสนิทแนบพอไปสนิทนี้ดึงออกยากมากครับต้องใช้ครีมหรือใช้ตัวครีบถ้ามีตัวครีบครีบออกมาก็จะง่ายอย่างนี้เลยเห็นไหมนะครับผมวิธีการอะไรก็ดูนะครับเมื่อเราถอดไอตัวฟิวออกมาแล้วนะครับปึ๊บนี่นะครับเราก็จะเอามาใส่ในจุดนี้ของฟิวแท็บที่เราได้มานะครับใส่เข้าไปในจุดนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับใส่เข้าไปถ้าซื้อฟิวมาถูกต้องนะครับเป็นไมโครฟิวมันจะเสียบเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อมาผิดมันจะใส่ไปไม่ได้อย่างนี้ครับใส่เข้าไปในลักษณะนี้นะแล้วเราก็เอากลับไปเสียบกลับคืนในจุดที่เราถอดออกมานะครับตรงฟิวแท็บมันจะมีตรงนี้เนาะเราก็ไปเสียบกลับคืนเข้าไปในตำแหน่งที่เราถอดออกมาเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับตำแหน่งนี้
นะเรากดลงไปโอเคนะครับผมส่วนสายตัวเนี้ยที่มากับฟิวแท็บตัวนี้เป็นสายกาวนะครับเอากาวจากน็อตตัวนี้ได้นะครับนะครับเอากาวจากน็อตตัวนี้นะดูนะครับว่าตัวนี้นี่สำหรับไททันนะครับครับโผล่มาตรงนี้ถ้าเป็นเอ็กเพนเดอร์ก็ให้ร้อยออกมาข้างหลังนี้นะครับแล้วก็มาโผล่ตรงนี้โผล่ประมาณตรงนี้แล้วก็เอาน็อตมาไว้ตรงนี้นะครับเอ็กเพนเดอร์จะสามารถดึงตรงนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็โผล่มาตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกใครจะเอายังไงน็อตตัวนี้ก็คือถอดออกมานะครับอันนี้ผมคลายลุมหลวมไปแล้วนะประแจเบอร์10นะครับคลายลุมหลวมไปแล้ววิธีการอันนี้ทำให้ดูวิธีการเฉยนี่นะครับดึงมาแล้วก็มาร้อยตัวนี้มันถึงกาวตัวถังก็ใช้อาศัยเป็นกาวได้นะครับก็หมุนกลับไปกลับคืนกลับไปนะครับครับขันไม่ต้องแน่นมากให้มันตึงๆมือนะครับตัวนี้ขันเข้าไปนะครับแล้วก็ประแจช่วยหน่อยนึงแค่นี้ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช้งานได้แล้วนะครับฟิวแท็บตัวเนี้ยนะครับตอนนี้มีไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคือหลังจากที่เราต่อไฟอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บสายของเราไว้ด้านในนี่เลยต้องขออภัยด้วยนะครับถ่ายคนเดียวบางทีมันก็อาจจะดูไม่สบายตาเท่าไหร่นะครับเพราะเราต้องมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งต้องทำงานนะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้น่าจะพอเข้าใจกันนี่นะครับตัวนี้ก็เปรียบเหมือนกับที่จุดบุหรี่เลยนะครับจะมีไฟมาแล้วตอนนี้นะถ้าเรากดออนสวิตช์นะครับมันก็จะมีไฟมาดูนะครับเดี๋ยวจะมีไฟมาไหมเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปโอเคเสียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมกดออนสวิตช์แล้วดูตัวกล้องหน้านะครับว่ามีไฟมาหรือยังกดปุ่มเห็นไหมครับมาแล้วกล้องมีไฟมาแล้วนะครับกดออฟก่อนปึ๊บโอเคมาดูตรงนี้ต่อครับไอ้ตรงนี้สำหรับตัวของท่านใดที่เสียบเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันจะรวมๆอย่างเงี้ยนะรวมๆดูเหมือนจะดูดง่ายนะครับบางทีใช้ไปแล้วขับรถไปมันกล้องไม่ติดเป็นเพราะสาเหตุเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันรวมก็เอาเทปนะครับเทปพันใส่ไปนะพันเลยพันระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับพันให้มันติดกันดีๆนะครับมันจะช่วยไม่ให้มันหลุดเวลารถวิ่งหรือใช้งานไปสักพักนึงครับมันจะช่วยให้แน่นไม่หลวมว่างั้นเถอะนะเดี๋ยวผมจะเอาเทปพันสายไฟเนี่ยพันให้ดูเดี๋ยวพันเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูครับว่าพันยังไงนี่ครับก็พันประมาณนี้นะครับพันให้ปลั๊กของกล้องกับตัวปลั๊กของฟิวแท็บเนี่ยให้มันติดกันประมาณเนี้ยนะครับมันก็ช่วยให้มันไม่หลวมนะครับไฟจะได้ไม่หายนะแล้วตอนนี้เราก็หาที่เก็บให้มันเหมาะสมกับรถของเรานะครับว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนี่ผมเอาไว้ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยว่าตรงนี้มันมีแอ่งรองตรงนี้พอดีนะครับก็แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วมันก็ซ่อนอยู่ไม่ละเกะละกะมีไฟไปยังกล้องหน้าแล้วนะครับสำหรับไอตัวนี้อย่างน้าท่านใดสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมไปชี้ให้ดูนะสำหรับไททันนะครับผมนะส่วน Expander นี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนแต่ไอไททันกับ Pajero น่าจะอยู่จุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นะครับกล่องฟิวหน้าเครื่องเปิดฝาครอบกล่องฟิวออกนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้ตัวครีมฟิวนะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ครีมดึงออกได้ครีมปากแหลมๆนะครับจับแล้วก็ดึงออกมาครับต้องไปดูกันว่ารถของท่านมีไหมนะครับยันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็บีบมันออกมาล็อกไว้บีบออกมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ถ้ามีก็ช่วยให้ถอดฟิวได้ง่ายมากเลยนะครับโอเคครับสำหรับวิธีการติดตั้งฟิวแท็บก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับท่านที่กำลังหาวิธีการอยู่
นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ